ายคุณตัวเล็กค่ะจากพิษณุโลกสวัสดีค่ะคุณตัวเล็กคะครับสวัสดีครับผมขอชื่อจริงหน่อยขอชื่อจริงหน่อยพี่ชื่อคุณพี่ชื่อตัวเล็กล่ะหรือว่าคุณเล็กขอชื่อหรือว่านามสมมติครับพี่สนอมครับอ๋อพี่เจมพี่เจมค่ะวันก่อนแจ้งมาเรื่องตั้งแต่อะไรนะเขาเอาทีมงานขึ้นเมื่อวานเนาะเมื่อวานส่งไม่เปลี่ยนไปให้พี่ถนอมครับผมครับใช่ใช่เพราะว่าแจ้งมาว่ามีการทำซอยอยู่ของเทศบาลนครพิษณุโลกทีมงานขึ้นภาพมานะใช่ครับค่ะนะครับชาวบ้านก็ออกตรงนั้นหอพักเยอะนะออกไม่ได้ครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้าไม่ได้ก็ไปขุดเอาไว้ไงเข้าออกไม่ได้นะเดี๋ยวไล่ภาพไปในป้ายโครงการนะคุณผู้ชมถ้าเคยดูเรื่องนี้จำได้นะครับคุยกันนะเราคุยกับทางเข้าใจว่าทางนายช่างของทางเทศบาลเรื่องนี้นะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วนี่ที่เขาก่อสร้างนะไล่ภาพไปเลยครับไล่ภาพไปจะได้เห็นถนนตอนแรกที่นี่เห็นไหมด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นที่พักหอพักใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับเจมครับแล้วปรากฏว่ามันก็เข้าไม่ได้ก็ไปขุดเป็นขุดร่องระบายน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็คาไว้อย่างนั้นน่ะพอถามเจ้าหน้าที่บอกว่าโควิดไม่มีคนงานมีโครงเหล็กมีอะไรด้วยนะอันตรายนะคะไล่ภาพต่อไปครับค่ะไล่ภาพไปครับทางแคบมากเลยอ่ะนี่ปัจจุบันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับน้องเจมครับอันนี้เป็นภาพเก่าครับผมครับน้องยังเก่าอยู่เลยไล่ไปครับไล่ไปต่อเลยอันนี้ยังเก่าครับพี่ครับอันนี้ยังเป็นเก่าอยู่นะแล้วอันไหนใหม่แล้วที่ทำแล้วตกลงว่าทำเสร็จหรือยังของคุณเจมนี่อาจจะดีเลย์นิดนึงถ้าเป็นทีวีค่ะพี่ถนอมภาพอาจจะดีเลย์นิดนึงตกลงทำเสร็จยังครับเนี่ยอ๋อทำเสร็จแล้วพี่ครับที่ส่งรูปไปให้พี่ดูเมื่อวานภาพทางทีวีดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรค่ะคอันนี้ภาพเสร็จแล้วนะค่ะพี่ถนอมกดไลค์แบบอันใหญ่เลยครับผม ใช่ๆเมื่อวานก็ส่งคืบหน้ามาเพราะตอนแจ้งทาง Facebook เหมือนกันนะครับแล้วก็คือวันนี้ผมลุ้นว่าจะใช้ก่อนปีใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยดีใจส่งให้พี่ถนอมดูครับค่ะตกลงได้ก่อนปีใหม่นะพี่นะได้ของขวัญปีใหม่เลยเนาะนี่ครับช่วยกันอย่างนี้ครับในซอยผมครับนะคนเข้าออกเยอะนะครับคนพักอยู่ในซอยนี้นะก็เอาเป็นว่าทางเทศบาลนครพิษณุโลกก็ไปทำแล้วแม้จะช้าก็ดีกว่าไม่ทำนะครับเขาจะว่ามีปัญหากับผู้รับเหมาด้วยผู้รับเหมาอ้างว่าโควิดไม่มีคนงานแต่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนไม่อ้างเลยไม่ได้นะคะใช่ใช่ขอขอบคุณเทศบาลนครพิษณุโลกด้วยครับพี่หนอมครับครับผมขอบคุณน้องเจมส์นะทุกแจ้งหนอมเป็นนะครับผมครับทุกคนเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะน้องเจมส์นะสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับพี่ถนอมครับครับค่ะ